สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมเอกในช่องดีจังทีวีนะครับวันนี้นะครับผมมานั่งอยู่ในเรียกว่าอะไรอะลงรถตอนนี้เปลี่ยนเป็นลงครัวแล้วลงครัวขนาดย่อมๆนะครับผมก็ไม่รู้จะไปนั่งคุยตรงไหนนะครับวันนี้ก็เลยตรงนี้แหละโต๊ะทำงานแล้วก็ตู้เย็นนะครับอันนี้ถือโอกาสมานั่งคุยแล้วก็มาอัปเดตข่าวสารนะครับวันนี้นะครับที่ผมใส่อยู่นี้นะครับคือเสื้อทีมฟุตบอลประจำเมืองนะครับก็วันนี้เป็นวันแรกของฤดูกาลนี้ตอนนี้เกมที่เล่นในบ้าน2เกมแรกคือไม่มีคนดูเข้าไปดูนะครับนักกีฬาก็เล่นกันเอง NFL วันนี้วันแรกฮาโลวีนนี้เหลืออีก51วันส่วน Thanksgiving นี้เหลืออีก77วันคริสต์มาสก็เหลืออีก106วันนับเวลาถอยหลังกันหมดแล้วเดี๋ยวเรามาดูยอดคนติดเชื้อก่อนแล้วนะครับคนติดเชื้อในอเมริกาเนี่ยนะครับตอนนี้ขึ้นไปทะลุ6ล้านแล้ว6ล้านคนแต่ก่อนนั้นเรายังลุ้นกัน500,000ล้านตอนนี้ธรรมดาแล้วนะครับเลขล้านหนึ่งไม่มีปัญหาอะไรกับอเมริกาแล้วนะครับตอนนี้ไป6ล้านแล้วผมมีความรู้สึกคนก็เริ่มไม่ค่อยสนใจตัวเลขเท่าไหร่แล้วในระยะหลังๆนะอย่างในรัฐแคลิฟอร์เนียหรือว่าเท็กซัสเนี่ยนะครับโอ้โหยอดพุ่งกระฉูดเลยในรัฐวอชิงตันที่ผมอยู่ยอดผู้ติดเชื้อตอนนี้ 81,920 คนผู้เสียชีวิต 2,067 คนนะครับวอชิงตันเราเนี่ยไม่ได้เปิดเต็มที่นะครับร้านอาหารนี่ก็เข้าไปนั่งกินได้นิดๆหน่อยๆแล้วก็มีคนถามเข้ามาเรื่องการเรียนนะครับตอนนี้สรุปออกมาแล้วก็คือเรียนออนไลน์ก็ไม่ได้ไปโรงเรียนเหมือนเดิมเด็กๆก็เสียใจกันตามเคยนะครับตอนแรกก็ว่าจะได้กลับไปเรียนนะครับแต่ว่าไปเรียนประมาณสักสัปดาห์ละ2วันตอนแรกจะได้เป็นอย่างนั้นเขาดูยอดตัวเลขแล้วก็อะไรต่างๆนะครับก็มีข่าวเหมือนกันว่าโรงพยาบาลเด็กเนี่ยเขาแจ้งมาเมื่อเดือนที่แล้วว่ามีเด็กติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นประมาณสัก 40% เขาก็เลยกลัวตรงนี้การเรียนออนไลน์เที่ยวนี้มันไม่เหมือนเที่ยวที่แล้วนะครับ 9:00 น.เช้าเป้งเนี่ยก็เป็นเวลาเข้าโรงเรียนเราก็ต้องมานั่งรอที่หน้า Zoom แล้วนะครับเป็นมีติ้งเนี่ยตอนนี้เปลี่ยนใหม่เป็นเจอหน้ากันทุกวันนะครับ1ชั่วโมงเสร็จก็เบรกทำกันบ้านแล้วก็จะมีวิชาพละต่อนะครับเที่ยงครึ่งเนี่ยก็กลับไปเจออาจารย์ต่อไปเรียนวิชาต่อไปก็ทำอย่างเงี้ย5วันเลยนะครับแล้วก็หยุดเสาร์อาทิตย์ข่าวต่อไปนะครับก็เป็นข่าวดีผสมข่าวไม่ค่อยดีสำหรับผมเองนะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับรถฟู้ดทัคอย่างที่คลิปหลายๆอันที่ทุกคนเห็นนะครับผมออกไปขายของตามหมู่บ้านตอนแรกเนี่ยนะครับในเมืองของผมที่ผมอยู่ได้ช่วยเหลือรถฟู้ดทัคต่างๆเขาช่วยคนในคอมมูนิตี้ในเมืองนี้ก่อนตอนนี้มันก็เป็นข่าวดังนะครับไปออกทีวีเหมือนกันแล้วก็มันก็กระจายข่าวไปเรื่อยๆตอนนี้พอมันกระจายข่าวไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยหลายๆเมืองรอบๆไม่ใช่เมืองผมเองเนี่ยก็เริ่มที่จะช่วยรถฟู้ดทัคนะครับก็พยายามเรียกรถฟู้ดทัคไปขายของตามหมู่บ้านต่างๆเหมือนที่ผมทำอย่างเงี้ยนะครับงานผมนะครับก็เริ่มน้อยลงเหมือนกันนะครับเพราะว่าตรงนี้เราก็เข้าใจนะครับเขาก็จะพยายามช่วยให้ได้ทุกคันตอนนี้เนี่ยมีฟู้ดทัคนะครับที่เข้าไปสมัครตามเว็บไซต์ต่างๆเข้าคิวเนี่ยอยู่ประมาณเกือบ400คันแต่ละสัปดาห์เนี่ยเขาก็จะจองคันนั้นคันนี้คันนี้ต่อไปนะครับอย่างหมู่บ้านที่ผมให้ดูเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเรียกไปครั้งเดียวก็มีบ้างบางหมู่บ้านที่ชอบจริงๆนะครับที่อยากช่วยเหลือจริงๆเนี่ยก็เรียกไปครั้งที่2ครั้งที่3แต่ตอนนี้เข้าคิวกันเนี่ยที่ผมเข้าไปตรวจคราวที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ400คันแต่ละหมู่บ้านเนี่ยก็พยายามจะช่วยเหลือทุกคันกระจายกันไปการขายของตามหมู่บ้านเนี่ยก็เริ่มคึกคักมากขึ้นเป็นข่าวมากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้รถฟู้ดทัคหลายๆคันที่ยังไม่รู้เรื่องตรงนี้เนี่ยก็เข้ามาร่วมจอยนะครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรก็มาเล่าให้ฟังก็มาแชร์ให้ฟังนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงแล้วก็ข่าวต่อไปนะครับผลมาจากโควิด-19 ไม่ใช่เฉพาะในซีแอตเทิลนะครับในเมืองรอบๆละแวกในซีแอตเทิลก็เหมือนกันนะครับ 1,300 ล้านค้าแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรต่างๆเนี่ยได้ปิดตัวลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วในเมืองซีแอตเทิลเนี่ยตอนนี้เขาบอกกันเลยนะครับว่าเป็นเหมือนอย่างกับเมืองผีนะครับ Ghost Town เลยตอนนี้มี112ล้านนะครับที่ปิดอันนี้คือปิดถาวรเลยนะครับไม่กลับมาเปิดอีกแล้วอย่างที่ผมทำรถอาหารเนี่ยผมเคยไปจอดอยู่ในดาวทาวน์เนี่ยตอนนี้มันก็คือสาเหตุที่ผมเนี่ยเข้าไปไม่ได้ตอนนี้นะครับเพราะว่ามันก็ร้านค้าก็ยังอยู่ไม่ได้เลยนะครับเพราะงั้นฟู้ดทัคเนี่ยเราก็เหมือนร้านค้าเหมือนกันก็อยู่ไม่ได้นะครับเขาบอกว่ามันนอกจากโควิด-19 นะครับมันก็เรื่องความปลอดภัยด้วยที่มีการชุมนุมตั้งม็อบนะครับกลุ่มม็อบใหญ่ๆที่ไปทำลายร้านค้าเนี่ยตอนนี้ไม่ค่อยมีแล้วแต่มันยังมีคนเป็นบางคนนะครับบางกลุ่มเล็กๆแค่นั้นนะครับที่ยังไปขโมยข้าวขโมยของตรงนี้มัน2 อย่างรวมกันนะครับทั้งช่วงปิดเมืองอีกแล้วก็ยังความปลอดภัยอีกเพราะงั้นร้านค้าหลายๆร้านก็เลยตัดสินใจปิดนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่มาแจ้งให้ทราบส่วนข่าวอันต่อไปนะครับอันนี้น่าจะมีผลกระทบกับหลายๆคนนะครับแล้วก็ตัวผมเองด้วยตอนนี้นะครับ Amazon เขามีโครงการแล้วก็มีแผนนะครับที่จะขยายธุรกิจออกไปนอกเมืองนะครับนอกเหนือจากในดาวน์ทาวน์ซีแอตเทิล
ไปนะครับตอนนี้จะย้ายออกไปอยู่ที่เมืองเบลวิลเมืองเบลวิลเนี่ยนะครับก็เป็นต้นกำเนิดของ amazon.com เนี่ยนะครับเมื่อ26ปีที่แล้วนะครับถ้าใครเคยติดตามนะครับ amazon.com เนี่ยเมื่อ26ปีที่แล้วเนี่ยเขาถือกำเนิดอยู่ที่เมืองเบลวิลเนี่ยแหละนะอยู่ไม่ห่างจากซีแอตเทิลนะครับใช้เวลาประมาณ15หรือถึง20นาทีนะครับข้ามแม่น้ำกันไปเนี่ยก็ถึงแล้วผมจะไม่เจาะลึกแล้วกันนะครับว่าทำไมเขาถึงย้ายไปที่เบลวิลเพราะว่า amazon เนี่ยนะครับเจฟเบโซเนี่ยเขามีปัญหากับทางเมืองของซีแอตเทิลอยู่แล้วมาก่อนหน้านี้นะครับก็คือปัญหาเนี่ยคือเกี่ยวกับเรื่องภาษีแล้วก็ทางซีแอตเทิลเนี่ยต้องการเรียกภาษีจาก amazon สูงๆตรงเนี้ยก็ทำให้เจฟเบโซเนี่ยไม่ค่อยพอใจมันก็เลยมีข่าวมาก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้วว่า amazon เนี่ยก็ไปหาไปรัฐอื่นด้วยนะครับไปหาที่นิวยอร์กไปอะไรเนี่ยแต่ก็ไม่ได้รับการต้อนรับยังสรุปไม่ได้ว่าจะไปลงที่ไหนตอนนี้นะครับก็เขามีแพลนนะครับว่าอีก5ปีเนี้ย 2024-25 เนี้ยเขาจะสร้างออฟฟิศใหม่ที่เมืองเบลวิลเป็นเมืองอีกเมืองนึงที่กำลังโตมากนะครับตอนนี้ amazon ก็เลยจะกลับไปที่เรียกว่าบ้านเกิดก็ได้นะครับเขาบอกว่าอีก5ปีนะครับจะมีการจ้างงานมีงานต่างๆรวมกันทั้งหมดประมาณ 25,000 งานที่จะเกิดขึ้นทั้งหมด600โปรเจกต์แล้วก็สำนักงานที่เขาจะสร้างเนี่ยนะครับน่าจะเป็นตึกที่สูงที่สุดในเมืองเบลวิลเลยนะครับถ้าสร้างสำเร็จสร้างเสร็จเมื่อไหร่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันก็มีทั้งคนชอบด้วยแล้วก็คนไม่ชอบด้วยบางคนเนี่ยที่ไม่ชอบเนี่ยเขาก็คือไม่ชอบว่าความวุ่นวายมันจะเกิดขึ้นในเมืองเบลวิลหลังจากที่เขาเห็นในซีแอตเทิลมาแล้วเนี่ยก็เขากลัวว่าพอ Amazon ย้ายมามันก็จะเกิดธุรกิจใหญ่โตมากนะครับแล้วก็จะมีการส่งสินค้าอะไรเมืองที่มันแบบดูเรียบๆสบายๆ สงบเนี่ยมันจะดูวุ่นวายขึ้นนะครับแต่บางคนเนี่ยก็ชอบนะครับมีความยินดีที่จะต้อนรับ Amazon นะครับอยากให้ Amazon มาเมืองนี้เพื่อพัฒนาเมืองแล้วก็ที่สำคัญนะครับทำไมถึงจะไม่ชอบเพราะว่าเมื่อไม่นานเนี่ยนะครับเจฟ เบโซเนี่ยได้มอบเงินโดเนทเงิน1ล้านเหรียญให้กับทางเมืองเบลวิลนี้นะครับเพื่อไปช่วยเหลือแล้วก็พัฒนาให้กับคนที่มีรายได้ต่ำอยู่แล้วในเมืองนะครับอันนี้ผมว่าก็ใครจะปฏิเสธนะครับก็ยินดีต้อนรับตอนนี้ทางซีแอตเทิลเนี่ยก็เริ่มหวั่นๆแล้วนะครับเริ่มกลัวแล้วเพราะว่าเริ่มเห็นแล้วว่าในระยะยาวเนี่ยเขาไม่สนใจแล้วนะครับเขาไม่สนใจซีแอตเทิลแล้วเขาเริ่มออกห่างตีตัวออกมาห่างนะครับเพราะงั้นนี่ก็ตรงนี้เป็นข่าวในระยะยาวเนี่ยผมว่าฟู้ดทรัคในซีแอตเทิลเนี่ยอันตรายนะครับตรงนี้ต้องระวังก็ตัวผมเองนี่ก็แบบเริ่มหวั่นๆแล้วตอนหลังๆนี้ก็เริ่มมองภาพเห็นเหมือนกันนะครับว่าอนาคตเนี่ยไม่รู้ว่าเราจะกลับไปขายของได้เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับตอนนี้ยังไม่รู้เมื่อไหร่เนี่ยพนักงานเขาจะกลับมาทำงานแต่ในระยะยาวเนี่ยเราเห็นแล้วว่าเขาเริ่มขยับออกไปนอกเมืองมากขึ้นนะครับตรงนี้เราก็เดี๋ยวต้องมาคิดกันใหม่ว่าเราจะทำอะไรกันดีแล้วก็มาวางแผนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ไม่อยากคิดให้ปวดหัวแล้วเดี๋ยวข้ามตรงนี้ไปก่อนแล้วกันอันนี้เป็นข่าวสุดท้ายแล้วกันมาปิดคลิปนี้นะครับเผื่อจะได้มีเป็นแรงบันดาลใจหรือกำลังใจให้ใครนะครับผู้หญิงคนนี้นะครับเด็กผู้หญิงคนนี้อายุแค่18ปีเองนะครับเป็นคนเมืองเดียวกับผมเลยนะครับเมืองเราเป็นเมืองไม่ใหญ่มากเป็นเมืองเล็กๆเนี่ยนะฮะคนนี้นะครับเป็นข่าวดังในเมืองนี้เลยอายุ18ปีเรื่องของเขาน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าวันนึงนะครับเขาได้ขับรถมาในเส้นทางที่มันเปลี่ยวมากนะครับเป็นบนไฮเวย์เนี่ยขับมาแล้วอยู่ดีๆก็น้ำมันหมดเขาพยายามหาที่เติมน้ำมันแล้วนะครับหาที่เติมน้ำมันเนี่ยแต่เติมไม่ได้เลยระหว่างทางมันไกลมากแล้วสุดท้ายก็น้ำมันหมดกลางทางหลังจากน้ำมันหมดก็เลยจอดข้างทางนะครับแล้วตรงนั้นก็เปี่ยวมากแล้วหลังจากนั้นก็พยายามจะโทรศัพท์แต่สัญญาณโทรศัพท์เนี่ยไม่มีเลยใช้การไม่ได้แล้วเขาก็พยายามมองขึ้นไปนะครับพอดีไปเห็นเส้นทางบนถนนอีกเส้นหนึ่งเขาพยายามจะเดินไปให้ถึงตรงนั้นเพื่อไปขอความช่วยเหลือหลังจากเดินเข้าไปเนี่ยมันต้องผ่านป่าเพราะมันมีแต่ป่าทั้งนั้นเลยตรงนั้นไม่มีบ้านคนร้านค้านะครับแล้วก็หมุนซ้ายหมุนขวาตามที่เขาเล่านะครับหันไปหันมาสุดท้ายแล้วหลงป่าแล้วก็ออกมาไม่ได้เลยสรุปแล้วเนี่ยหายไปทั้งหมด9วันนะครับไม่น่าเชื่อปาฏิหาริย์เหมือนกันนะครับผู้ปกครองนะครับพ่อแม่เนี่ยมาตามหาแล้วก็มาติดใบปลิวตามหาลูกหาไม่เจอนะครับพบแต่รถนะครับที่จอดอยู่ข้างทางก็คิดว่าคงน้ำมันหมดแล้วก็ขอความช่วยเหลือแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าไปอยู่ไหนหาไม่เจอนะครับก็ตามเข้าไปสรุปแล้วเนี่ยห่างจากที่ที่เขาจอดรถเข้าไปในป่าลึกประมาณสัก2ไมล์เลยนะครับ2ไมล์นี้ก็ถือว่าไกลเหมือนกันตลอด9วันเนี่ยเขาได้บอกว่าเขาได้กินผลไม้นะครับบลูเบอร์รี่อะไรต่างๆแล้วก็ได้กินน้ำในลำ
ำทานก็เก่งมากต้องยกย่องเลยนะครับหลังจากที่ตำรวจไปค้นหาปรากฏว่าร่างกายเนี่ยก็มีรอยขีดข่วนมีอาการขาดน้ำแต่ก็ไม่เป็นอะไรมากก็ได้เข้าโรงพยาบาลแล้วก็ได้เจอพ่อหน้าพ่อแม่นะครับพี่น้องเก่งมากนะครับต้องขอยกย่องเลยน้องคนนี้อดทนพอสมควรนะครับถือว่าสุดยอดเลยตัวคนเดียวเนี่ยถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็ไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะครับอันนั้นนะผมคงกลัวผีตายก่อนอยู่ในป่าอันนี้ก็เป็นข่าวที่เอามาแชร์ให้ฟังกันนะครับถ้ามีข่าวอะไรก็จะพยายามมาอัปเดตนะครับถ้ายังไงก็พบกันคราวหน้านะครับในช่องดีจังทีวีวันนี้ผมเอกขอลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับสวัสดีครับ